โอ้ยเป็นไงคุณลุงมาจากไหนเนี่ยมาจากหมู่เล็กเดี๋ยวผมมาอยู่หมู่เล็กเออหมู่เล็กกับอยู่เขาใหญ่มันไม่ได้ไกลกันนี่ไกลเหรออ๋ออย่างนั้นท่านคนนั้นอยู่ที่เขาใหญ่ครับเอาเป็นว่าคิดไปนั่นก่อนครับรู้จักกับคนชื่อไกรสอนพรหมพิทักษ์ได้ไงปลายปี42ผมป่วยอันนี้นะโทษนะไปนั่งนั่งคายเกิดต้องเอาไม้ข้ามขึ้นแม่นบ่เออลุกไปขึ้นเออบอกหลวงบอกตาว่าไอ้พ่อสิพิการแน่ว่าซั่นเอ๊ะฟังวิทยุพระเทศทุกมื้อทุกมื้อเปิดไปเปิดมาแม่นบ่ก็ฟังเห็นอาจารย์นี่เอ๊ะรักษาไปกันมาว่าไผสิเก่งแท้ผมว่าก็เปิดทางเลยก็เจอว่าผมก็ฟังเรื่อยแม่นบ่ฟังเลยคือคนอายุ82อยู่ลพบุรีโทรมาหาอาจารย์เหมือนกันบอกว่ามึงจะรับนะบอกว่าเอออาจารย์ว่าศีลหายแล้วเหมือนนั่งนิ่งนึกถึงระคงน้ำคงดีมาสิต้องไปนั่งกระตีได้นั่งกระดิ่งในบ้านเนี่ยพอดีอาจารย์เห็นในหมอนั่นเหมือนผมก็อธิษฐานนึกถึงน้ำคงดีมาสิต้องนั่งดูอ้าวถ้าบอกหาสิตามทัดประการนี่อาจารย์บอกเหมือนตามมาเยียบเออไม่หายตามมาเยียบเออผมว่าเส้นตั้งถึงคือโทษนะคืนไม่ได้ผีแล้วอาจารย์คืนมันว่าหายตื่นมาเช้าเดือนไหนคนถ่วงแทบจะไม่ได้เอาละสรุปครับผมก็พักมาเรื่อยเอาละสรุปให้ฟังว่าเท่าที่ฟังมานี่แค่ฟังรายการวิทยุผมครับซึ่งผมรักษาคนอื่นครับอายุคนนั้นอายุ80กว่าปี82แล้วเอาล่ะส่วนทางคุณพี่เนาะครับเท่าไหร่ตอนเนี้ยเกิด73มันจะปีหรือพูดทีนี้ว่าจำไม่ได้เป็นช่วยไม่ได้ผมไม่นั่งนับให้นะนะ79หรือ78ครับผู้ถ้าช่างมันฐานะตัวเลขนะครับครับเคยเจอประเภทนี้มาก่อนบ่บ่เคยเจอมนุษย์พันหายากเนี้ยนะครับนะไม่ใช่นะครับสรุปความว่าได้แค่ฟังวิทยุหายเคยนะครับแล้วก็อาการที่บอกว่าอ่อนเปลี้ยแพลแรงนั่งไม่จะได้ก็เรียกกันแบบลุกขึ้นเลยครับก็เอิ้นภาษาเราเป็นขี่บ่ออกยังอีกตอนนึงจะบอกว่าอีกนิดนึงทำแก้วพุ่งไปน้ำอาจารย์นะครับมาเดี๋ยวผมเปลี่ยนเรื่องเอาเรื่องนี้มันจบก่อนเอาเป็นว่าเมื่อเวลาได้ฟังเสียงแค่นี้นะครับมันเหมือนกับมีอะไรก็วิ่งจากเท้าขึ้นครับเปิดคุณเดี๋ยวคนหัวหายดุเดินไหนกันอยู่ครับเดี๋ยวเช้ามาก็เดินให้ชาวบ้านเห็นเลยครับโอ้เขาบอกเงินกว่าผมบอกลูกผมเนี่ยผมพ่อยพ่อผมพบพระพุทธเจ้าแล้วอ่ะเฮ้ยเอาอย่างนี้เนี่ยผมก็บอกไปเพื่อนเนี่ยครับทุกวันนี้ฟังวิทยุหรือเปล่าฟังเมื่อคืนอาจารย์บริตัวบริว่าวเปิดเพลงไปหมดนี่ครับอาจารย์เขาเรียกกันว่าเขาเรียกอะไรนะผมกราบทุกหมื่นเออนี่ผู้แดงว่าอาจารย์ในเวลาออกอาจารย์ทำรายการใส่หน้ากินไปโอกาสตื่นนี่เด้อเป็นนุ่มๆไรยุ่งเรียนมันเถ่าแก่บางมันฟากบางก็ฟากบางโอเคก็เป็นว่านี่คือสิ่งที่ประจันเกิดขึ้นแน่นอนในตัวคุณพี่เองนะเปอร์เซ็นต์นี่ครับผมอยากจะบอกกับท่านที่กำลังชมกำลังฟังที่รบครับว่าสิ่งนี้มันมีจริงๆนะครับผมอธิบายความอย่างนี้ครับท่านว่าพลังงานที่บริสุทธิ์มีกับทุกท่านท่านก็มีทุกคนมีหมดในโลกเนี้ยแมวหมูหมากระไก่มีหมดพลังงานบริสุทธิ์ที่ว่านี้ถามว่าใครล่ะครับเป็นผู้เอามาใช้ได้ผมก็บอกว่าผมเอามาใช้ได้ในส่วนตัวผมเวลาผมสูบบุหรี่ต่างๆเนี่ยมะเร็งทำอะไรผมไม่ได้หรอกเพราะผมเกิดมาเพื่อที่จะกำจัดมะเร็งท้าด้วยครับตอนนี้โอเคนะทีนี้นั่นคือส่วนตัวนอกจากจะช่วยรักษาตัวเองได้ที่เรียบร้อยแล้วก็ยังช่วยผู้อื่นได้มามากมายนับไปทวนนี่ขนาดฟังวิทยุนี่ยังไม่ได้มีถึงขั้นมาแต่เนื้อต้องตัวถ้าหากว่านอนโศกนอนอะไรต่างๆนึกยังไม่ผมว่างั้นนะก็ดีใจด้วยที่ได้รับอานิสงส์ถือว่าเมื่อกี้บุญนายพูดเองนะว่าเรื่องพุทธเจ้านะผมพูดเรื่องพุทธเจ้ามาตลอดเลยล่ะเห็นไหมพูดถึงเรื่องสภาวะพระนิพพานโลกุตตรธรรมความว่างสุญญตาอนัตตาปรมัตถสัจธรรมนะฮะฟังแล้วเข้าใจผมบ้างไหมในการนี้ผมเข้าใจผมเข้าใจหมดเหรอเพียงแค่เข้าใจในคำพูดของผมท่านผมพยายามบอกท่านไม่ว่าท่านจะอยู่ในนิวยอร์ก
คลิฟอร์เนียจะเป็นอะไรล่ะเมลเบิร์นซิดนีย์ญี่ปุ่นเอาถ้าโตเกียวว่าไปไม่รู้ทุกขอบในโลกนี้ขึ้นชื่อว่าใช้ภาษาพระพุทธคำแหงสื่อสารกันนะครับรับเถอะครับเพราะว่าผมเองผมก็บอกว่าผมก็มีแต่กระปั้นหัวใจต่อไปบอกประกาศกับชาวโลกด้วยผมจะรักษาสมองมนุษย์ด้วยมือสองข้างจะบอกให้ทราบไว้นะครับสมองที่ผมอัลไซเมอร์ประกันสันแค่มือสองข้างแน่นอนเป็นวิทยาศาสตร์ครับยืนยันเพราะใครที่เก่งวิทยาศาสตร์มาเลยผมท้ามาแชร์กันไม่ใช่มาครับแต่ละมุมต่อกันนะครับแนวแบบนั้นมาแชร์ครับต้องแชร์กันทุกวันนี้ผมไม่เคยโหนสิ่งเหล่านี้นะครับก็ถือโอกาสนะว่านี่คือสิ่งบัตรนี้มันมีแล้วกับมนุษยชาติครับเพราะอะไรรู้ไหมผมบอกว่าการแพทย์แผนตะวันตกไปไม่รอดไปไม่รอดแน่นอนครับมันยังมีสิ่งนี้ขึ้นมาครับถือโอกาสนะครับได้เด็ดพอไหมมีใจด้วยมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเชิญนี่ผมกลับจากคำแจ้งต้องประจานมือหัวเออเปลี่ยนเรื่องกลับประบาดนั่งไปข้างหน้าดิเนี่ยรถทบข้างหน้ารถชนเออส่วนรถนะผมนั่งอยู่ข้างนี้เลยเออข้างก็กลับอยู่นี่แหละเออหัวหน้าแตกปะผมว่ายังไงตื่นบัดนี้หัวนี่เป็นกระทบก็แตกเออเออสบายงั้นมึงไปหาหมอเป็นยังเนี่ยเออเยอะมึงเสียต้องยิ้มแตกอีกสามเดือนมึงปวดหัวมึงตายเดี๋ยวอีกสามเดือนปวดจริงๆอาจารย์เออยิ้มบวกเข่าเลยยิ้มบวกเก็บเลยครับป้ากูเสียจากไหนน้องลำน้ำพันเออเพื่อนกูนี่มันนั่งว่าเป็นฟิสอาจารย์เคยสอนผมมีทักก็น่าว่าสัตว์ก็บุกทุกมือทุกมือหายครับผมเยอะแยะครับจริงจริงไอ้ผ้าผ้าผมเห็นแต่พวกโกหกเพียงแค่นึกถึงเออชื่อนึกถึงตัวนั้นมันก็หายเป็นยังไงชื่อไกลสอนไม่สามารถขายได้ทั้งนั้นเนี่ยครับผมเคยพูดเสมอนะบอกว่าห้ามเด็ดขาดห้ามเอาคนชื่อไกลสอนไม่สามารถอ้างถึงอ้างเองผมไม่อนุญาตแน่นอนว่าเจ้าชื่อนี้ไปทำอะไรกับใครผมไม่อนุญาตแต่ท่านผู้นี้มันเสือเสือเลยแล้วขอใช้บริการใครสอนไม่ได้มาทำที่ไหนโอเคนะอย่างนี้เด็กยังมีอีกถ้าคุณอาจารย์มือมีผมติดตีเขาปีกาปีสี่สามสี่ที่ไรที่หาหรอกติดตีเขาโว้ยอยากขายทีทำมาแรงมากเล่นลบขาเดียอาจารย์ซึ่งยังไหนขายทีถึงมาทำบุญนั้นอาจารย์ตั้งหมื่นหนึ่งเหรอครับท็อปเอาอย่างนี้ไม่ใช่ได้หรอโอ้ยแจ็คแหววเว้ยปฏิบัติในโดนแล้วมันกลัวมากนี่มาตายพวกปฏิบัติทั้งภาษาบุญนี่มีหรือบ่บุญมีนะอาจารย์ตรงไหนวะมีอยู่ในตัวคนนี่ละเออแม่บอกอยู่ในตัวเจ้าเจ้าคอยเนาะครับอยู่ในตัวมนุษย์บุญเนี่ยมีในตัวของทุกคนนะบุญคืออะไรข้ามต่อจะได้ข้ามต่อรองนะครับบุญคือจิตจิตความสว่างความสว่างคือปัญญาปัญญาที่บริสุทธิ์หรือจิตบริสุทธิ์นั่นนะจะไปเจอพลังงานที่บริสุทธิ์ท่านก็มีขอให้ได้ฝึกเรียนไว้ผ่านกระบวนการของสมาธิในบริบทหรือว่าในหลักคำสอนของพุทธศาสนามาแล้วมาแรงด้วยมาอย่างครับแม้ไม่ต้องฟังเสียงเอ๋ไม่เห็นนะครับมีอะไรที่จะประกาศกับชาวโลกแล้วอีกเชิญครับก็จะติดประกาศอย่างนี้แล้วอาจารย์หรือว่าผมเป็นบอกว่าเป็นมันหายอยู่เลยนะพวกมาตั้งนานแล้วหมอก็บอกว่าเป็นอยู่โอ้ยครับโอเคแสดงความยินดีด้วยครับผมยินดีลูกหลานก็มาด้วยนะครับถ้าบุญอาจารย์ลูกหลานก็มาด้วยโอเค